สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง FC On Sport คลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์กีฬา7 HD Champion Cup 2024รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับในกลุ่มสาย A ได้แข่งจบสิ้นลงไปแล้วโดยบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีจะเป็นที่1ในสาย A ที่2วังจันทร์วิทยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีเก็บชัยชนะในแมตช์สุดท้ายในรอบนี้โดยการชนะชุมชนวัดหนองค้อไป3-2เซตทำให้บดินทร์เดชาได้8คะแนนแล้วก็ขึ้นเป็นที่1ในกลุ่ม A และจากการที่ชุมชนวัดหนองค้อแพ้บดินทร์เดชาทำให้ชุมชนวัดหนองค้อมีเพียง5คะแนนเท่ากับวังจันทร์วิทยานะครับจะต้องมาตัดสินกันด้วยการนับเซตซึ่งผลการตัดสินวังจันทร์วิทยามีเซตได้เซตเสียที่ดีกว่าทำให้วังจันทร์วิทยาเข้าเป็นที่2ในกลุ่มสาย A สรุปได้แล้วนะครับที่1เป็นของบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีและที่2เป็นวังจันทร์วิทยาสำหรับสาย B ยังมีการแข่งขันในวันที่13สิงหาคมซึ่งจะเป็นวันสุดท้ายของสาย B เป็นการพบกันครั้งสุดท้ายนะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่ในวันที่13สิงหาคมคู่แรกกีฬาจังหวัดอ่างทองนะครับจะพบกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยาน้องปายจะพบกับน้องเปโนนะฮะคู่ที่2แข่งเวลาบ่ายโมงนะครับกีฬานครนนท์วิทยา6พบกับสุรนารีวิทยานะฮะก็จะเป็นทีมของน้องสันวาวิสรุตตาพบกับทีมของน้องออมทรัพย์ประพัชยาพลธรรมนะครับผลการแข่งขันในวันที่13นี้ก็จะตัดสินแล้วว่าใครจะได้เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศของกลุ่ม B กันบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆทีมนครนนท์ได้เข้ารอบแน่นอนแล้วนะครับทีมที่จะเป็นตัวตัดสินชี้เป็นชี้ตายของทั้ง3ทีมก็จะเป็นทีมอ่างทองนะครับซึ่งอ่างทองก็จะแข่งเป็นคู่แรกพบกับอยุธยาถ้าหากอ่างทองสามารถเก็บ3คะแนนจากอยุธยาได้อ่างทองก็จะเข้ารอบตามทีมนครนนท์ไปเลยทันทีนะฮะอีก2ทีมก็จะตกรอบแต่ถ้าหากอ่างทองไม่สามารถเก็บ3คะแนนจากอยุธยาได้อาจจะเก็บ2คะแนนโดยการชนะ5เซตก็จะทำให้ทีมสุรนารีซึ่งแข่งในคู่ที่2มีโอกาสได้ลุ้นเลยนะฮะจะต้องมาลุ้นชนะทางนครนนท์ให้ได้แล้วก็ใช้วิธีนับเซตแข่งกับทางอ่างทองนะฮะส่วนทีมอยุธยาจะต้องพยายามชนะทีมอ่างทองให้ได้และต้องชนะเก็บ3คะแนนด้วยนะฮะเก็บน้อยกว่านั้นไม่ได้ซึ่งถ้าอยุธยาสามารถทำได้สำเร็จก็จะเคลียร์อ่างทองตกรอบเลยและต้องรอลุ้นในคู่ที่2คู่ระหว่างนครนนท์พบกับสุรนารีลุ้นให้สุรนารีแพ้นครนนท์นะฮะส่วนทีมสุรนารีต้องรอดูในคู่แรกถ้าเกิดอ่างทองชนะทีมอยุธยาได้3คะแนนอ่างทองก็จะเข้ารอบสุรนารีก็หมดสิทธิ์ลุ้นเลยแต่ถ้าอ่างทองชนะเพียง 3-2 ก็จะได้เพียงแค่2คะแนนซึ่งสุรนารียังพอมีลุ้นและถ้าอ่างทองแพ้อยุธยาก็จะยิ่งทำให้มีโอกาสได้ลุ้นมากขึ้นนะครับโดยจะต้องชนะทีมนครนนท์ให้ได้ดังนั้นทีมสุรนารีก็เพียงแค่รอดูในคู่แรกลุ้นให้อ่างทองแพ้เท่านั้นนะฮะในวันที่13นี้จึงถือเป็นวันสำคัญของทั้ง3ทีมเลยนะครับว่าทั้ง3ทีมนี้จะมีทีมไหนที่คว้าโอกาสเข้าไปในรอบรองต่อจากนครนนท์ได้นะฮะสุรนารีจะต้องชนะอย่างเดียวนะครับเพื่อเอา3คะแนนเป็น5คะแนนนะฮะในขณะที่อ่างทองจะต้องชนะอย่างเดียวเช่นกันไม่ว่าจะชนะ3เซตหรือ3-2เซตก็ตามเพื่อเอา3คะแนนหรือไม่ก็2คะแนนเพื่อรวมเป็น5หรือ6คะแนนนะครับในขณะที่ทีมอยุธยาจะต้องเอาชนะให้ได้3คะแนนเท่านั้นนะครับเพื่อจะรวมจากคะแนนเดิม1คะแนนเป็น4คะแนนโดยเคลียร์ทีมอ่างทองตกรอบไปนะฮะแฟนกีฬาวอลเลย์บอลมารอลุ้นกันดูนะครับในวันที่13สิงหาคมนี้นะครับว่าในสาย B นะครับใครที่จะตามทีมนครนนท์เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับ3ทีมนี้สุรนารีอ่างทองหรืออยุธยานะครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ